อย่างยายแพรเนี่ยนะอยากจะทำอาหารกินเองสั่งค่ะพี่ว่ามันหาเรื่องมาหาคุณแม่มากกว่าจะมาประจบเอาอะไรอ่ะต่างครับผมไม่ได้มีหน้าที่ไม่เดาใจใครนะครับผมก็ตอบไปตามที่เขาบอกถ้ามันมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ผมก็ไม่อยากรู้ด้วยแล้วมันบอกไหมว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าผมไม่ได้ถามครับยายแพรจะไม่ยุ่งอะไรกับคุณแม่นะพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอาหารนี่แน่ๆมันต้องมีเรื่องอื่นจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นแหละครับเรื่องอะไรช่างมันเถอะฮะช่างมันไม่ได้พี่บอกพี่มันเดี๋ยวนี้นะเรื่องอะไรโอเคแต่ถ้าผมบอกพี่เนี่ยพี่ต้องสัญญากับผมก่อนนะว่าพี่จะไม่ปรี๊ดแล้วก็ไม่วีนใส่ผมเด็ดขาดบอกมาพี่บอกให้บอกมาไงพี่แค่เขาอยากจะขอเข้าพบพี่เขาอยากจะขอโทษพี่แล้วก็อยากอธิบายเรื่องที่เขาอยากจะเข้ามาทำงานที่นี่ฝันไปเถอะโอเคครับงั้นผมจะบอกแพรตามที่พี่บอกตามนี้นะครับดีแล้วฝากบอกยายแพรด้วยนะว่าพี่พอเลยครับถ้าพี่จะฝากกันยาวมากกว่านี้นะผมแนะนำนะพี่ให้นัดมาเจอแล้วก็คุยกันเองเลยดีกว่าเพราะผมบอกแล้วผมไม่อยากบอกเพราะผมรู้ว่าถ้าผมบอกพี่ไปเนี่ยพี่ก็ต้องตอบแบบนี้เพราะแพรกับพี่นิสัยเหมือนกันเหมือนยังไงก็ไม่ชอบเผชิญหน้ากันชอบเล่นเกมปั่นหัวกันไปมาแล้วเวลาที่จะต้องเจอกันเนี่ยมันก็มักจะมีเหตุผลที่ทำให้ไม่อยากเจอกันนี่ไม่ใช่เลยนะพี่พอนะครับผมขอย้ำนะครับว่าผมไม่อยากยุ่งผมไม่ได้เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้นะพี่เนี่ยเป็นคนคาดคันให้ผมพูดเรื่องนี้เองเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอจบแล้วก็ปิดบทสนทนาเพียงเท่านี้นะครับไม่อยากให้มันเสียบรรยากาศการกินนะฮะพี่ไม่เหมือนมันนะครับผมเข้าใจแล้วผมก็จะบอกตามที่พี่บอกเลยว่าพี่ไม่อยากเจอเขาทุกอย่างมันจะได้จบถ้ายายแพรอยากเจอนัดมันมาได้เลยพี่ไม่ได้ประชดผมใช่ไหมครับพี่พูดจริงนัดมันมาเลยพี่พร้อมเสมอถ้ายายแพรกล้ามาโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมก็จะบอกแพรตามนี้นะครับผมกินข้าวต่อได้หรือยังเชิญขอบคุณครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ